แห่งพระอนุพยัญชนะ80ประการด้วยอนุภาพแห่งมงคล108ประการด้วยอนุภาพแห่งฉัพพันธรังสี6ประการด้วยอนุภาพแห่งพระเกศมาลาด้วยอนุภาพแห่งพระบารมี10ประการด้วยอนุภาพแห่งพระอุปปาบารมี10ประการด้วยอนุภาพแห่งพระปรมัตถบารมี10ประการด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระอมรรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระสังฆรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระเดชด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งพระกำลังด้วยอนุภาพแห่งไยยะธรรมแห่งไยยะธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยอนุภาพแห่งโลกุตระธรรม9ประการด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรค8ประการด้วยอนุภาพแห่งสมาบัติ8ประการด้วยอนุภาพแห่งอจินญา6ประการด้วยอนุภาพแห่งพระญาณที่รู้แจ้งอริยสัจ4ประการด้วยอนุภาพแห่งพระญาณอันเป็นกำลัง10ประการด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณด้วยอนุภาพแห่งพระเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาด้วยอนุภาพแห่งพระปริตทั้งปวงด้วยอนุภาพการระลึกถึงพระรัตนตรัยขอให้โรคทั้งหลายความโศกความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจทั้งปวงของข้าพเจ้าจงสลายไปขอให้อันตรายทั้งปวงจงสลายไปขอให้ความคิดดำริทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยดีขอความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ข้าพเจ้าขอความจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่ถึง100ปีตลอดกาลทุกเมื่อขอให้เทวดาผู้มีหน้าที่รักษาทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในอากาศในภูเขาในป่าและในแม่น้ำคงคาและในมหาสมุทรจงตามรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อเดินได้มีการป้องกันความชั่วร้ายของพวกดวงดาวที่ให้เคราะห์ยักษ์และผู้ผีปีศาจทั้งหลายแล้วด้วยอนุภาพแห่งพระปริศขอจงกำจัดความจันไรชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดจากดวงดาวที่ให้ครอบยักษ์และผู้ผีปีศาจทั้งหลายเหล่านั้นเสียเถิด